ลูกไม่เก็บของเล่นเรื่องเล็กๆที่สร้างปัญหาใหญ่ของพ่อแม่หลายบ้านนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจละเลยหรือว่าสร้างนิสัยบางเรื่องให้กับลูกค่ะถ้าไม่อยากตามเก็บของให้ลูกไปตลอดชีวิตดูคลิปนี้ให้จบค่ะคุณพ่อคุณแม่คะการเก็บของเล่นเนี่ยมันเป็นหน้าที่แรกที่เด็กเขาได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ ต่อการกระทําของเขาเมื่อสิ้นสุดลงแล้วค่ะการที่ลูกของเราเล่นแล้วไม่เก็บมันเกิดหลายสาเหตุอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทําความเข้าใจว่าอย่าเพิ่งคาดหวังว่าเด็ดเก,เล,กเล็กเนี่ยเขาจะต้องเก็บของเล่นของเขาเองโดยที่ไม่มีคนช่วยนะคะเรื่องนี้ต้องมีเทคนิคในการสอนให้ลูกของเราเขาเก็บของเล่นค่ะเทคนิคสอนลูกให้เก็บของเล่นพ่อแม่ต้องชอบ1 เริ่มสอนเด็กตั้งแต่อย่างเล็กๆสอนลูกให้เข้าใจว่าเล่นแล้วต้องเก็บของเล่นด้วยทุกครั้งโดยทำให้ลูกดูก่อนแล้วให้ลูกนั้นทําตามค่ะถ้าลูกของเราเขายังเล็กเกินไปนะคะคุณพ่อคุณแม่จับมือลูกไปด้วยนะคะแล้วก็พูดกับลูกด้วยว่าเก็บของเพื่อที่จะทำให้ลูกของเรานะเขารู้ว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเก็บของนั่นเองค่ะ 2. กำหนดเวลาเล่นให้ชัดเจนคุณพ่อคุณแม่นะคะกำหนดเวลาให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะเขาเล่นได้ถึงเมื่อไหร่และเผื่อเวลาเก็บของเล่นไว้นะคะประมาณ5นาที10นาทีก่อนที่เวลาจะหมดเนี่ยให้เรานะสกิดลูกสัก3าครั้งค่ะเช่นอีก10นาทีเตรียมเก็บของเล่นนะคะอีก5นาทีเตรียมเก็บของเล่นนะและก่อนที่จะหมดเวลา1นาทีนะคะให้เราเนี่ยนับถอยหลัง พร้อมชูนิ้วนับไปด้วยนะคะเป็นสัญญาณให้ลูกของเรารู้ค่ะเช่น10,9,8,7ไปจนหมดเวลาแล้วบอกว่ามาเก็บของเล่นกันแบบนี้นั่นเองนะคะ3การเก็บของเล่นคือหน้าที่สำหรับข้อนี้นะคะสอนให้ลูกของเราเขารู้ว่าการเก็บของเล่นเป็นหน้าที่ต้องทำทุกครั้งหลังเล่นเสร็จ ไม่ใช่ว่าอยากทำก็ได้ไม่อยากทำก็ได้เวลาให้ลูกของเราเก็บของเล่นนะคะอย่าใช้คำพูดว่ามาช่วยพ่อเก็บหน่อยมาช่วยแม่เก็บหน่อยหรือจะช่วยพ่อแม่เก็บไหมคำพูดแบบนี้ค่ะจะทำให้ลูกของเราเข้าใจว่าการเก็บของเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ให้เราพูดสั้นๆกระชับว่ามาเก็บของกัน ถ้าของของลูกเยอะเก็บไม่ไหวนะคะเราอาจจะช่วยลูกเก็บได้โดยสอนลูกไปด้วยว่าครั้งหน้านะถ้าหนูเลิกเล่นชิ้นไหนแล้วให้เก็บชิ้นนั้นก่อนแล้วค่อยไปหยิบชิ้นต่อไปมาเล่นนะคะแต่ถ้าลูกโยเยไม่อยากเก็บคนเดียวให้ลูกเก็บโดยใช้วิธีพูดกับลูกว่าลูกทำเองได้เลยอีกนิดเดียวลองดูสิแบบนี้เป็นต้นค่ะก็บาเคยไหมคะเคดจากกระไก ก็เกิดกระจิงได้นะค่ะกบเกิดก็สี่ลูกต่อต้านไม่ยอมเก็บของสำหรับข้อนี้นะคะให้เราเนี่ยพาลูกทำได้แต่ว่าไม่ใช่เก็บของเล่นให้ลูกหมดเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะจับมือลูกแล้วก็จับของใส่กล่องไปด้วยกันถ้าลูกวิ่งหนีก็พาลูกกลับมาเก็บด้วยกันก่อนที่เขาจะไปทำอย่างอื่น แต่ถ้าลูกของเราอารวาสไม่ยอมทําให้เราพาลูกไปสงบใจก่อนรอจนลูกสงบแล้วย้ำกับลูกว่าไปเก็บของกันแล้วพาลูกไปเก็บของค่ะเมื่อลูกเก็บของเล่นชิ้นแรกลงไปให้ชมลูกทันทีเลยว่าเยี่ยมเลยขอบคุณมากนะลูกรักลูกของเราเขาจะมีความภูมิใจกับสิ่งที่เขาทำนั่นเองค่ะ 5จัดพื้นที่เก็บของให้ชัดเจนและง่ายสำหรับเด็กคุณพ่อคุณแม่คะบางครั้งพื้นที่การเก็บของเนี่ยก็เป็นอุปสรรคกับเด็กเล็กๆค่ะให้เราเนี่ยนะคะจัดพื้นที่เก็บของเล่นง่ายๆนะคะให้เด็กเขาเก็บได้ง่ายแบ่งให้ชัดเจนค่ะว่าอะไรเก็บตรงไหนอะไรเก็บตรงไหนและแนะนําให้ลูกนะคะเก็บของเล่นใส่กล่องหรือใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะ 6เป็นตัวอย่างให้กับลูกสำหรับข้อนี้นะคะเป็นเรื่องแน่นอนเลยค่ะถ้าอยากให้ลูกของเราเป็นระเบียบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นระเบียบเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกได้ค่ะต้องเก็บของของตัวเองเป็นระเบียบเช่นกันนะคะ การเก็บของเล่นคือหน้าที่แรกที่เด็กเขาจะได้เดรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําของเขาเองเมื่อสิ้นสุดลงถ้าลูกของเราทํางานยากหรืองานที่ไม่ชอบได้แสดงว่าลูกของเราเขาสามารถควบคุมตัวเองได้และเมื่อเขาควบคุมตัวเองได้อนาคตของลูกเราก็จะสบายนั่นเองค่ะคิดแฟมิลี่เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง k i d ฟาร์มลีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ k i d ฟ a m i l ลีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ